สวัสดีค่ะทุกท่านพี่ตั้มมาอีกแล้วสบายดีกันทุกคนนะคะพี่ขอขอบคุณน้องๆหลายๆท่านนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันและเปลี่ยนกันนะคะประสบการณ์แล้วก็ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะรวมทั้งหลายๆท่านที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวท่านเองได้แล้วนะคะจงชื่นชมตัวเองนะคะทุกท่านมีศักยภาพและความสามารถนะวันนี้ที่พี่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะจะเป็นเรื่องของ อันที่หนึ่งนะเป็นเรื่องของลองเอาใช้คำสองคำนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะคำแรกก็คือคำว่าได้ก็ดีนะคำที่สองคำว่าไม่มีก็ได้นะสิ่งที่พี่พูดกำลังพูดคุยอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากความต้องการความปรารถนาซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งแรงบันดาลใจให้เราได้ใช้ชีวิตเราดำเนินชีวิตต่อไปนะคะแต่หากเราได้มันมาได้รับได้ยินได้ฟังมันมาเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าหากว่าเราไม่ได้มันนะคะเราก็จะต้องมีคำนึงมาช่วยเราก็คือไม่มีก็ได้คือรู้จักที่จะปล่อยวางไปในตัวในขณะที่เรามีความต้องการการได้รับสิ่งต่างๆการได้ยินได้เห็นหรือว่าความอยากต่างๆที่เราต้องการนะคะบางทีมันก็ยังไม่เกิดขึ้นณเวลานี้มันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาหน้าเราก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางเพื่อสร้างความสมดุลให้กับจิตใจของเรานะคะส่วนเรื่องที่สองที่อยากจะพูดคุยด้วยนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดนะคะการใช้คำพูดให้กับตัวเองนะคะนอกจากจะพูดคนอื่นทุกวันอยู่แล้วการเลือกคำพูดที่จะพูดกับตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างประธานโทษที่น้องหมามันเล่นค่ะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าคำที่เราพูดกับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะบริบทต่างๆคำบ่นคำกล่าวสิ่งที่เป็นลบหลายๆด้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ทำให้การใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมันมีพลังใจที่ลดน้อยถดถอยลงได้ง่ายอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกคัดสรรนิดนึงคำที่เราจะใช้คำที่เราจะพูดกับตัวเองนะคะพูดทุกวันและยังพูดทั้งวันนะคะให้ลองสังเกตตัวเองว่าคำประเภทไหนหรือคำแบบไหนที่เราชอบพูดกับตัวเองแบบนั้นนะคะหากว่าเรารู้ค่อยๆเราเปลี่ยนในทันทีทันใดเลยนะคะเป็นคำที่มันเหมาะสมให้พลังใจกับตัวเรานะคะ